โอเคครับก็ผมทัศนะครับจิรทัศนะครับจาก Microsoft ประเทศไทยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับ Microsoft Azure ให้ฟังนะครับว่าJourney ในการที่เราจะmigrate หรือเอาเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันของเราที่อยู่on premise หรือมาอยู่บน Microsoft Azure เนี่ยเอาพอย้ายมาอยู่บน Microsoft Azure ครับรูปแบบในการทำเป็นยังไงและข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูภาพนิดนึงว่าปัจจุบันนะครับ Microsoft Cloud เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัว Microsoft Azure อย่างเดียวนะครับเรามีเซอร์วิสอื่นๆที่เรา provide ให้ทางลูกค้าเนี่ยใช้งานด้วยนะครับตอนนี้เราในส่วนนี้จะเห็นว่าเรามีพวก Microsoft 365ครับ Microsoft Dynamics 365ที่เป็นตัว ERP นะครับแล้วเรามีพวก low code no code ต่างๆนะครับแล้วก็ on top ไปถึงพวก Visual Studio GitHub ที่เอาไว้ให้สำหรับ developer ในการเข้ามาใช้งานนะครับซึ่งหลักๆตัว product 6ตัวนี้เรา based on อยู่บน Microsoft Azure ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นว่าภาพด้านล่างครับจะมีตัว identity security นะครับแล้วก็เรื่องพวก management กับ compliance เนี่ยในการในครอบในส่วนที่เป็น Microsoft Azure กับ product ต่างๆให้ด้วยนะครับทีนี้จุดเด่นของ Microsoft Azure ครับหลักๆที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5ข้อในวันนี้นะครับข้อแรกเลยคือเราบริการคลาวด์ของเราเนี่ยเรามีบริการมากกว่า60 region ทั่วโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยลงไปให้ฟังในแต่ละหัวข้อนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องการทำพวก data innovation ต่างๆนะครับทำไมเราถึงต้องเอา SQL Server เนี่ยมารันอยู่บน Microsoft Azure นะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการที่เราใช้แพลตฟอร์มของ Microsoft นะครับในการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับที่จะทำได้เร็วขึ้นนะครับและเสถียรขึ้นและสามารถสเกลเข้าไปในเวลาที่มีลูกค้าใช้งานมากยิ่งขึ้นได้นะครับส่วนที่4นะครับจะเป็นเรื่อง Trusted Cloud นะครับก็คือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มนะครับเรามี on top พวกเรื่อง security ต่างๆเนี่ยให้มาใช้งานได้ด้วยนะครับก็คือคุณแค่เอายกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาบน Microsoft Azure นะครับคุณจะได้สิ่งที่เป็นพวก built-in security บางส่วนให้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับ Microsoft Azure นะครับเรา operate กับพวก on-premise cloud หรือการทำพวก hybrid อะไรพวกนี้นะครับเป็น seamless นะครับเรามี service ในการที่เอาลงไปใช้กับพวก on-premise ด้วยนะครับหรือไม่ว่าการทำ backup การทำ policy ต่างๆหรือการทำพวก backup พวกนี้เราสามารถใช้ service ตรงนี้ extend ลงไปที่ตัว on-premise server ของลูกค้าได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มตัวที่เป็นหัวข้อแรกกันก่อนนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับ Microsoft Azure เนี่ยเรามีอยู่มากกว่า60 region ทั่วโลกนะครับแล้วเราก็มีพวก network pop อะไรต่างๆแล้วก็ support พวก express route ในการที่ทำให้ latency เนี่ยมันดียิ่งขึ้นได้นะครับส่วนถัดไปนะครับอันนี้เป็น reference ของลูกค้าที่ออกสื่อมานะครับที่ตอนนี้มาใช้งานตัว Microsoft Azure นะครับเราก็มีทั้งตั้งแต่ระดับที่เป็น SME จนถึงระดับที่เป็น Enterprise นะครับก็พวกนี้ก็ยังมาอยู่บน Microsoft Azure เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าคนจะมาใช้ Microsoft Azure เนี่ยต้องเป็นลูกค้าใหญ่เท่านั้นนะครับทีนี้ผมอยากให้เห็นนิดนึงว่า Share Responsibility Model ครับพอเรามาอยู่บน Microsoft Azure แล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ย service บนถ้าเป็น on premise เนี่ยเราก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์อะไรมาจัดการเองถูกมั้ยครับทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องการresponsibility model ที่เป็นเซอร์วิสต่างๆที่ทาง public cloud หรือ Microsoft Azure เนี่ย provide ให้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพซ้ายสุดก่อนก็ได้ครับถ้าเรามีtraditional on-premise server ของตัวเองอยู่นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้อง manage เองในปัจจุบันนะครับตั้งแต่ networking จนถึง application layer เนี่ยอันเนี้ยเราต้อง provide เองหมดนะครับจัดซื้อติดตั้งนะครับเดินสายทุกอย่างอันเนี้ยเป็น traditional model ที่เป็น on-premise นะครับทีนี้เรามองว่าถ้าเรามาใช้ Microsoft Azure โดยเราอยากได้แค่ตัว VM นะครับอยากได้ Windows Server อยากได้ Linux Server นะครับอะไรพวกนี้เราก็แค่มาใช้ตัว Infrastructure as a Service ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าในเลเยอร์ที่เป็น Networking อะครับจนถึง Virtualization เนี่ยอันนี้ Microsoft provide ให้นะครับส่วนในเลเยอร์ที่เป็น Operating System Middleware เนี่ย Microsoft ก็จะมี Image ที่ provide ให้เราเลือกใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Servernะครับ Windows Data Center หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Linux Ubuntu CentOS อะไรพวกนี้เรามี provide ตัว image ให้นะครับก็เวลาเรา provision เราก็เลือกใช้งานในสิ่งที่เราต้องการจะใช้ได้เลยนะครับ
ทีนี้ขยับมาอีกนิดนึงเป็นตัว platform as a service นะครับ platform as a service เนี่ยก็จะได้เรื่องการoperate ในส่วนที่เป็น operating system middleware กับ runtime มาให้นะครับในส่วนนี้ข้อดีคือ operating system เราไม่ต้อง manage เองนะครับพวกนี้ Microsoft manage ให้ก็คือถ้ามีการอัปเดตแพทของพวก operating system ไม่ว่าจะ middleware runtime พวกนี้ครับตรงนี้ Microsoft จะอัปเดตแพทให้อัตโนมัตินะครับตรงแสดงว่าลูกเวลาเราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องมาสนใจเรื่อง operation time ที่เราต้องมานั่ง manage เยอะขึ้นนะครับส่วนถัดไปจะเป็นตัว software as a service นะครับ software as a service เนี่ยเราพูดถึงกันก็คือมันก็คือ Microsoft 365นะครับ Microsoft 365เนี่ยเราแค่จ่ายเงินนะครับแล้วเราจะได้ use tenant มาใช่ไหมครับแล้วเราก็ล็อกอินใช้งานตามปัจจุบันนะครับไอตัวเนี้ยสิ่งที่เรา manage เนี่ยก็ไม่เราไม่ต้อง manage อะไรเองเลยนะครับตั้งแต่ layer network จนถึง layer app เนี่ย Microsoft ช่วย manage ให้นะครับเรามีหน้าที่เราใช้งานเรา config ในสิ่งที่เราต้องการใช้อย่างเดียวนะครับส่วนถัดไปผมอยากให้เห็นว่าถ้าเราเอา infrastructure ของเราเนี่ย innovate จากตัวที่เป็นไม่ว่าจะ on premise หรือไม่ว่าจะเป็นตัว infrastructure as a service นะครับมาใช้ตัว platform as a service เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะได้เรื่องของเราสามารถ save time ของ IT ที่เรา operate พวก infrastructure อยู่เนี่ยได้ 80% นะครับทีเนี้ยถ้าเรามี application อะไรที่เราต้องการ launch ให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราไปใช้ IaaS เนี่ยสิ่งที่เราต้องมาคอนเซิร์นก็คือเราต้องมาติดตั้ง runtime เองนะครับติดตั้ง middleware ต่างๆเองให้ support กับสิ่งที่เราจะต้องการติดตั้งลงไปในตัว VM เครื่องนั้นๆนะครับทีเนี้ยพวก PaaS พวกเนี้ยเราแค่เลือกว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็แค่ deploy ใช่ไหมครับพวกเนี้ยเราสามารถทำอะไรเราสามารถ launch project ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ออกไปสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับทีเนี้ยผมยกพวก cloud model comparison มาให้ดูนะครับก็คือเนี่ยถ้าเกิดเห็นจะเห็นด้านขวาว่ามีกราฟอยู่นะครับก็คือสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็น on prem นะครับตัว IaaS เนี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ตัวสีแดงเป็น PaaS นะครับจะเห็นว่าราคา on prem เนี่ยเราจะต้องจ่ายในปีแรกเยอะใช่ไหมครับแต่เราก็จะต้องมีค่า maintain นะในปีที่2ปีที่3ด้วยนะครับทีนี้ทอเป็น IaaS เนี่ยเราก็คุมราคาตาม saving cost ของเราได้นะครับMicrosoft ก็จะมีพวก saving option ต่างๆนะครับว่าคือการจ่ายเงินเนี่ยมันก็มีทั้ง2รูปแบบนะครับมี pay as you go กับมีตัวพวก saving option ต่างๆนะครับ commit ว่าทำ1ใช้งาน1ปีถึง3ปีนะครับพวกนี้ข้อดีก็มันก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็ IaaS เนี่ยหลักๆเลยคือเราไม่ต้องดูแล physical server เองนะครับแล้วก็เพิ่มลด resource ที่ต้องการใช้งานได้ทันทีนะครับลองนึกสภาพถ้าเป็น on premise server เราต้องการ scale เพิ่มนะครับเราก็ต้องไปซื้อพวกอะไรมาใส่เองนะครับไม่ว่า storage ต้องซื้อมาเพิ่มเองนะครับพวกนี้มันก็จะช่วยลดการใช้ลด operation time ของเราลงไปเยอะนะครับพอเราขึ้นมาใช้พวก Microsoft Azure นะครับทีนี้พอเป็น PaaS ก็อย่างที่บอกนะครับเราคุม cost ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย PaaS เนี่ยเราสามารถทำ auto scale ได้นะครับก็คือถ้าเรามีการใช้งานเยอะขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะตั้ง config ว่า auto scale ถ้าเกิด CPU เกิน 75%ให้เปิดใช้งาน1เครื่องหรือ2เครื่องนะครับถ้าเกิดไม่มีการใช้งานก็ปรับให้เหลือเครื่องเดียวพวกนี้เราก็คอสเราก็จะ manage ง่ายขึ้นมัน flexible มากขึ้นนะครับทีนี้ผมอยากให้ดูภาพคร่าวๆในการที่เราจะ migrate จาก on premise server เนี่ยมาบน Microsoft Azure นะครับหลักๆรูปแบบของเราจะมี2รูปแบบนะครับก็คือ migrate กับ innovate นะครับรูปแบบแรกก็คือ migrate เนี่ยก็คือเรายกทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น Windows Server Linux Server เราเนี่ยทำการ lift and shift ขึ้นมาที่เป็นตัว VM base ของเรานะครับกับอีกรูปแบบนึงเนี่ยเราอาจจะ innovate บางส่วนของเราเนี่ยให้มาใช้พวก manage PaaS solution นะครับเพื่อเราจะได้คุม cost ได้ง่ายขึ้นและมันสามารถ scale ต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปส่วนที่2เป็นตัว data innovation นะครับก็หลักๆแล้วครับ Microsoft Azure ไม่ได้มีแค่ตัว data modernization อย่างเดียวนะครับ เรามีพวก cloud native application ที่เป็นคล้ายๆ NoSQL เป็น real time database ที่มัน support ให้ได้ด้วยนะครับเรามีพวก tool ในการทำ analytics กับทำ insight ได้ให้ด้วยนะครับการทำ data science ทำ governance ต่างๆเนี่ยพวกนี้เรามี tool ในการ support ต่อยอดจากสิ่งที่เราเอา environment พวก application ของเราขึ้นมาแล้วได้นะครับทีนี้ตัว data modernization บน Azure ครับไม่ได้มีแค่ SQL server นะครับเรามี open source database ด้วยนะครับเรามี in memory database แล้วก็เรามี NoSQL database ที่เป็น real time database นะครับก็จะเห็นว่า
relational database เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ย4ขั้วเนี่ยเรามีอยู่4ประเภทนะครับเรามี SQL Server นะครับเรามี SQL Server on Azure Virtual Machine นะครับแล้วก็มี Azure SQL Database กับ Azure SQL Managed Instance นะครับตัว Azure SQL Database กับตัว Azure SQL Managed Instance เนี่ยอันเนี้ยเราจะมองว่าเป็น Platform as a Service นะครับส่วน SQL Server on Azure Virtual Machine เนี่ยเราจะมองว่าเป็น IaaS นะครับหรือเป็น Infrastructure as a Service นะครับส่วนตัว3ตัวที่เป็น Open Source Database นะครับไม่ว่าจะเป็น Postgres MySQL MariaDB พวกเนี้ยอันเนี้ยเป็น PaaS ทั้งหมดนะครับซึ่งเราซัพพอร์ต Open Source Database เหมือนกันนะครับส่วนถัดไปด้านขวาก็เป็นพวก In Memory Database นะครับแล้วก็พวก NoSQL Real Time Database ต่างๆนะครับทีนี้ผมอยากให้เห็นว่าข้อแตกต่างนะครับที่เรามาใช้ SQL ในแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็น IaaS ไม่ว่าจะเป็น Platform as a Service เนี่ยความต่างมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่า SQL on Azure VM เนี่ย Layer Operating System จนถึง Application เนี่ยลูกค้ายังต้องจัดการเองนะครับต้องการอัปเดต SQL Server เองอัปเดต Windows Server เองนะครับทุกอย่างพวกนี้ต้องทำเองนะครับ Patch Scaling ทุกอย่างทำเอง HADR ต้องทำเองนะครับพอขยับมาในส่วนที่เป็น PaaS แล้วเนี่ยพวก SQL Managed Instance Azure SQL Database เนี่ยไอ้ Layer Operating System Database Provision HADR Backup พวกนี้เรามี tool ในการช่วยในการ manage ตรงนี้ด้วยขึ้นมานะครับแสดงว่า Operating System เนี่ย SQL Database เนี่ยมันจะเป็น Rested Version ให้ตลอดนะครับถ้าเราเอามาใช้บนที่เป็น Platform as a Service ของ Microsoft นะครับส่วนการทำ HADR Backup เนี่ยเราแค่ Config ในการใช้งานนะครับซึ่งข้อดีเลยเนี่ยใน SQL Managed Instance กับ Azure SQL Database มันจะมี Backup ที่เป็น Default มาให้นะครับเราเรียกว่าpoint time restore นะครับ point time restore เนี่ยก็จะทำพวกแบ็กอัพต่างๆว่าถ้าเกิด default ให้7วันนะครับสมมติวันนี้วันที่7เราอยากย้อน data กลับไปวันที่3เนี่ยเราสามารถ provision database ก้อนใหม่ขึ้นมาให้ได้นะครับก็คือเป็นช่วงระยะเวลา data ของตอนนั้นนะครับแล้วก็ on top ในสิ่งที่มันดีขึ้นก็คือเรามีพวก intelligent performance แล้วก็ security on top ให้นะครับในส่วนที่เป็น platform as a service นะครับทีนี้คำถามคือถ้าเราจะ migrate จาก on-premise server data SQL database ของเราเนี่ยมาใช้ตัว SQL บน Microsoft Azure เนี่ยมันก็มี3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือ lift and shift ขึ้นมาเป็น Azure SQL VM ตรงๆนะครับรูปแบบที่2คือเรา modernize มันนะครับมาใช้เป็นSQL managed instance นะครับแล้วก็รูปแบบที่3นะครับเรา build เป็น modern cloud application เลยโดยเรามาใช้ managed Azure SQL database นะครับทีเนี้ยออปชันที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับจากเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแอป Modernize App Innovation เนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเราใช้ตามนี้อยู่นะครับ Instant Model Link Server Cross DB Transaction ใช้ SQL Agent อยู่เนี่ยผมอาจจะแนะนำ recommend ให้ไปตัว Azure SQL Managed Instance นะครับเพราะมันค่อนข้างcompare กับตัว SQL On-Prem เนี่ยเกือบ90เกือบ 100% นะครับส่วนถ้าเราไม่ได้ใช้สิ่งพวกที่วิ่งอยู่ด้านบนนะครับเราใช้แค่ Database Modelทำ database storage แล้วก็ query อะไรปกติพวกนี้ผมจะแนะนำให้ไปตัวล่างนะครับก็คือ SQL single SQL database นะครับก็มีรูปแบบการเลือกให้ใช้งานได้นะครับทีนี้ราคานะครับของเราเนี่ยถ้าเกิดราคาเทียบกันนะครับเรามีราคาเนี่ยเราต่ำกว่าคู่แข่งนะครับก็คือ SQL server เนี่ยเราได้ทั้ง saving option นะครับสามารถเอา license SQL server เนี่ยที่มี SA เนี่ยบิงมาใช้บน Microsoft Azure ได้นะครับก็คือเราจะเซฟคอสตัวไลเซนส์ตัวเนี้ยไปนะครับทีนี้เรามีตัว Power BI ในการทำ Virtualization เหมือนต่างๆด้วยนะครับในการ on top เพราะว่า Power BI เราอยู่บน Cloud ใช่มั้ยครับเราเอา database อะไรของเราเนี่ยเวลาเราส่งข้อมูลไปที่ Power BI เนี่ยมันอยู่บน Backbone ของ Microsoft นะครับพวก data transfer หรืออะไรพวกเนี้ยเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เราจะ transition จาก BI ขึ้นเป็น AI ยังไงนะครับอย่างเช่นเรามีเทรนด์ของยอดขายเป็นยังไงนะครับทำไมยอดขายของเราถึงลดลงทุกปีปกติเรามี data ใช่ไหมครับแต่เราต้องถ้าเราอยากจะรู้เรื่องพวกนี้เราต้องมาทำ analytics หรือทำ AI ต่อยอดขึ้นมานะครับ Microsoft ก็จะมี tool เนี่ยมาช่วยในการทำพวกนี้ต่อนะครับโดยการเรา ingest ข้อมูลจาก database นะครับมาทำในส่วนที่เป็น analytics workload เพิ่มนะครับสิ่งพวกนี้ก็จะ support ทั้งหมดนะครับทีนี้อันนี้จะเห็นภาพคร่าวๆเป็น end to end นิดนึงว่าเรามีซอสต่างๆด้านซ้ายนะครับไม่ว่าจะ log media file relational database ต่างๆนะครับเรา ingest เข้ามาที่ Azure Data Factory นะครับแล้วก็มาทำพวก prep train ที่ Azure Databricks ก็ได้นะครับหรือใช้ Synapse มาทำเป็นโมเดลเสิร์ฟไปครับตัว Power BI ก็ได้นะครับทีนี้ส่วนที่3เป็นการสร้างแอปนะครับ
Microsoft Azure นะครับ support developer ในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ control source code ที่ใช้ GitHub นะครับตัว Microsoft Azure ที่เป็นแพลตฟอร์มให้ developer ใช้งานในการ hosting ตัว application ต่างๆขึ้นมาได้นะครับเรามี low code no code ในการ integrate กับไม่ว่าจะเป็น infrastructure ต่างๆนะครับกับตัวพวกGitHub ได้ด้วยนะครับเรามี IDE ที่ให้เป็น developer tool ที่คนใช้งานเยอะมากในปัจจุบันนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะขายจริงๆก็คือไอตัว PaaS ที่เราเอาไว้ติดตั้งแอปพลิเคชันเว็บแอปต่างๆเนี่ยไอตัวแอปเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นข้อดีตัวหนึ่งที่เราเลือกใช้งานได้นะครับก็คือมันมี built-in auto scale มาให้นะครับใน3ส่วนก็คือมันจะมี high productivity DevOps มานะครับแล้วก็เป็น fully managed มี auto scale มี HA มี auto patching ให้แล้วก็มี operation cost ที่ต่ำนะครับแล้วก็เป็น enterprise grade นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถอินทิเกรต VNet ไปกับ App Service ได้นะครับเราสามารถออโต้สเกลเครื่องจำนวนเครื่องตามที่เราต้องการใช้งานได้ด้วยหรือตั้งเป็น configuration ต่างๆว่า CPU เกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้เปิดเครื่องจำนวนกี่เครื่องถ้าเกิดต่ำกว่าเท่านี้ให้ปิดเครื่องจำนวนนี้ให้เราด้วยก็คือมันจะมีความ flexible มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่4นะครับเป็น Trusted Cloud นะครับ Microsoft Azure มีพวก compliance ต่างๆนะครับที่อยู่ในที่เซอร์ติฟายอยู่บน Microsoft Azure เรียบร้อยนะครับก็คือเราสามารถดูได้ว่าตัว environment ของเราที่ยกมาอยู่บน Microsoft Azure เนี่ยเราถ้าเราอยาก compile พวก PCI DSS ISO 27001อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยเราสามารถcompile ตามตัว recommendation ต่างๆที่ Microsoft provide ให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ Microsoft Azure เนี่ยเราทำ integration เราเรียกว่า Microsoft Zero Trust นะครับตัวนี้เป็นตัวเหมือนเป็นเฟรมเวิร์กในการทำZero Trust Platform นะครับก็คือเรามี Architect ในการมี Azure AD มาช่วยในการทำนะครับก็คือถ้าเราต้องการ Access Identity เข้ามาที่ Security Policy Enforcement หรือเราต้องการ Login เข้ามาที่แอปหรือ Data ต่างๆ Infrastructure ต่างๆเนี่ยพวกนี้เราสามารถมี Multi-Factor Authentication หรือทำ Conditional Access ต่างๆได้นะครับพวกนี้มันอยู่ on top อยู่แล้วทั้ง365ทั้ง Microsoft Azure นะครับมันใช้งานร่วมกันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ multi factor authentication นะครับเราให้ฟรีนะครับคือเราอาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยตัว default มาเนี่ยเราสามารถ turn on multi factor authent ได้นะครับซึ่ง Microsoft มี research มานะครับก็คือ multi factor authent เนี่ยป้องกันการโดนโจมตีหรือการโดนแฮกได้เนี่ย 99.9% ถ้าเราแค่ turn on นะครับซึ่งไอ้ตัว multi factor authent เนี่ยมันก็ includes มากับพวก passwordless ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเราใช้พวก authenticator ต่างๆนะครับหรือเราใช้ Windows Hello ที่อยู่ในตัว Windows ได้นะครับหรือเราใช้เป็น Security Key หรือทำเป็น Biometric นะครับมาต่อเครื่องโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับทีนี้การ Control Access Policy เนี่ยมันก็จะมีเรื่องการ Verify Access ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมี User Location ที่มีความเสี่ยงไหมนะครับ Application เข้ามาเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าเครื่องมีความปลอดภัยไหมนะครับพวกนี้มันก็จะมี Verify ในส่วนนี้ให้นะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับตอนนี้เซลล์คนนี้อยู่ที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ล็อกอินจากลอนดอนมานะครับก็ปกตินะครับก็ตัวนี้เฮลเช็คต่างๆอะไรพวกนี้อยู่ระดับที่เป็น low access list เขาก็สามารถให้ allow access ปกติได้นะครับทีนี้ในรูปถัดไปผมจะให้ดูว่าปกติเนี่ยเขาล็อกอินจากลอนดอนแต่ว่าอยู่ดีๆมีลาสเซนมาจากเอเชียนะครับก็มันก็จะมีเรื่อง high conditional access ที่เป็น high เพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถตั้ง policy ได้ว่าถ้าเป็น high access list เนี่ยเราจะตั้งให้มัน block access ก็ได้หรือเป็น force password reset ก็ได้นะครับหรือเราจะ challenge เขาก็ได้ให้เขาลองใช้ MFA ในการล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ของ Microsoft เนี่ยก็จะมีส่วนที่มันช่วยในการdiscover หรือ classify data ที่เราเก็บไว้ในตามที่ต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ server productivity app office 365นะครับหรือว่าเป็น third party cloud อื่นๆเนี่ยตัวนี้เรามี tool ในการช่วยในการทำ insight ต่างๆได้นะครับว่า data ของคุณในปัจจุบันที่อยู่ในที่ที่หลากหลายที่เนี่ยคุณต้องใช้อะไรนะครับเรามี tool ที่ชื่อว่า Azure Purview ในการช่วยลงไป discover data ในหลายๆที่เนี่ยมาทำเป็น dashboard ให้นะครับว่าเรามี data ประเภทไหนเยอะบ้าง data ไหนมีความเสี่ยงที่เราจะต้องการเอามาทำ PDPA เนี่ยเราจะได้มี tool ในการลงไปช่วยทำงานได้ถูกจุดนะครับ
แล้วก็เรื่อง network security เนี่ยเรามีservice ในการ cover พวก network security ทั้งหมดตั้งแต่ layer application จนถึง layer segmentation นะครับก็เรามี native ที่เป็น Azure Firewall ของ Microsoft ด้วยนะครับทีนี้เรามีทีเนี้ยในส่วนที่เป็น network security เนี่ยเรามี tool รองรับนะครับทีเนี้ยในส่วนที่เป็น threat เนี่ยป้องกันการโดนโจมตีต่างๆเนี่ยเรามีตัวชื่อตัวหนึ่งที่เรียกว่า Microsoft Defender for Cloud นะครับตัว Defender for Cloud เนี่ยช่วยอะไรนะครับก็ช่วย3แบบคือตั้งแต่ระดับที่เป็น Harden กับ Managed Security Posture ของเราว่าเรามี Management Compliance Requirement ตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับส่วนที่2คือ Detect ให้ได้ว่าเราโดนโจมตีใน Workload ของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เราสามารถ Respond กับทำ Automate ได้ด้วยนะครับซึ่งตัว Service ตัวนี้ครับไม่ได้ Support แค่บน Microsoft Azure นะครับเราสามารถ Extend ไปที่ Third Party Cloud อื่นได้นะครับก็ On-Prem Server ก็ได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นเซอร์วิสที่ซัพพอร์ตนะครับก็คือมีคอมพิวต์ต่างๆที่เป็นเซอร์วิสบน Microsoft Azure รวมถึงพวกเซอร์วิสอื่นๆบน Third Party Cloud แล้วก็ On-Prem Server ด้วยนะครับถ้าเราติดตั้งที่ On-Prem นะครับทุกอย่างที่ฟีดขึ้นมาเราจะใช้แดชบอร์ดเดียวกันก็คือ Security Dashboard ตัวนี้ได้นะครับจะเห็นว่าตัว Security Dashboard นะครับเรามีฟีด Security Dashboard ให้นะครับก็คือจะบอกว่าถ้าเรายกทุกอย่างแล้วขึ้นมาบน Microsoft Azure ครับเราจะมีตัวแดชบอร์ดตัวนี้ให้ฟรีนะครับตัวแดชบอร์ดตัวนี้จะมีพวกSecure Score อะไรพวกนี้บอกว่าเราต้องทำอะไรในการที่จะมีสกอร์ในแต่ละอันขึ้นไปให้ด้วยนะครับนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับมันจะ evaluate ให้นะครับว่าในแต่ category เรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับมันจะจิ้มมาให้ว่าถ้าเป็น VM เราต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าเป็น SQL Server ต้องทำอะไรบ้างนะครับนี่ทีนี้พอเรา turn on ตัว Defender for Cloud เรียบร้อยนะครับตัวเนี้ยมันก็จะช่วยในการดูว่าถ้าเราต้องการmeet ตัว compliance ตัว CIS PCI หรือว่า ISO พวกเนี้ยเราสามารถมากดเลือกให้ compile ตัวนั้นได้นะครับเสร็จแล้วมาดูว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับได้ในรูปด้านขวาจะบอกว่ามันไม่ได้นะครับมันต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4ในการที่เราจะ meet requirement ในแต่ละส่วนนะครับอย่างเช่น network security เราต้องทำอะไรบ้าง identity management ต้องทำอะไรบ้าง privilege access เราต้องทำอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวเนี้ยพอเราผ่านครบตัวจำนวนที่มันติ๊กถูกเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถ export ตัว audit report ออกมาได้นะครับนะครับมันก็จะแล้วก็เราสามารถ identify พวก sensitive data บน cloud resource ของได้โดยเรา integrate ตัว Microsoft Purview เข้ามานะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่อง hybrid seamless นะครับก็คือเรามี service ตัวหนึ่งที่เราสามารถ enable และทำเป็น single control plane กับไม่ว่าจะเป็น third party cloud นะครับ VMware Azure Stack HCI นะครับไม่ว่าจะเป็น on premise server เนี่ยเราสามารถใช้ตัว Azure Arc เป็น control plane ตัวเดียวได้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เลเยอร์ที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยdata service networking service Azure AD เนี่ยทุกอย่างมันแมปกลับมาที่ตัว on-prem server ได้ทั้งหมดนะครับก็คือเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับทีนี้ benefit ต่างๆนะครับก็เรามี saving option ให้นะครับต่างๆก็คือเราคอมมิตว่าทำ RI 1ปี3ปีเนี่ยมันก็จะลดได้สูงสุดจนถึง 75% นะครับแล้วก็พวกไลเซนส์พวกนี้เราถ้าเกิดเรามี SA เราสามารถยกขึ้นมาใช้บน Microsoft Azure ได้นะครับทีนี้ปกติ Microsoft Azure จะMicrosoft เนี่ยจะมีพวก Solution Assessment ให้นะครับก็ถ้าใครสนใจmigrate ขึ้นมาบน Microsoft เนี่ยสามารถติดต่อ Cloud HM ได้นะครับก็จะมีทั้งแต่assessment ตัว infra นะครับ assessment ตัว security นะครับพวกนี้นะครับโอเคของผมประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขอส่งต่อให้คุณฤทธิพรของคลาวด์ทางคลาวด์ HM ให้อธิบายตัวคลาวด์ Adoption Framework ต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนสักครู่นะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับในส่วนพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นในฝั่งของทาง Cloud HM ครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อฤทธิพรชูวิเชียนนะครับเรียกจูเนียร์ก็ได้เป็นซีเนียร์ Cloud Engineer แล้วก็เป็น Cloud Solution Architect ของทาง Cloud HM ครับก็ในส่วนหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นใช้งาน Cloud สำหรับองค์กรด้วย
Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure นะครับต้องเกริ่นก่อนว่าเทคโนโลยี Cloud เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วถือว่าเป็นเทรนที่กำลังมาในช่วงนี้เลยหลายๆบริษัทเริ่มให้หันมาสนใจในส่วนของเทคโนโลยี Cloud มากยิ่งขึ้นบางบริษัทที่อาจจะเคยใช้งานตัวเทคโนโลยี Cloud แล้วเนี่ยอาจจะพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็นำไปปรับใช้กับโปรเจกต์ของทางตัวเองได้แล้วแต่สำหรับบางองค์กรหรือบางบริษัทเนี่ยที่เรียกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นใช้งานตัว Cloud หรือบางองค์กรที่อาจจะยังไม่เคยใช้งานตัว Cloud เลยแต่มีความสนใจในส่วน Cloud เนี่ยถ้ามาเริ่มต้นในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ายังไปไม่ถูกทางยังเริ่มต้นไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นยังไงในส่วนของ Cloud Adoption Framework เนี่ยก็จะมาช่วยในส่วนนี้ได้ครับโอเคครับเรามาดู agenda ในเซสชันนี้กันก่อนเลยครับก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักแล้วก็อีก1หัวข้อย่อยนะครับก็จะเป็นหัวข้อแรกก็จะเป็นในเรื่องของ Cloud Adoption Framework คืออะไรหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure เนี่ยคืออะไรหัวข้อที่3ก็จะมาดูในเรื่องของ Microsoft Cloud Adoption Framework เนี่ยมันมี journey การทำงานของมันยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของทำไมถึงจะต้องใช้งาน Azure กับทาง Cloud HCM ครับโอเคครับมาในส่วนแรกกันก่อนเลย Cloud Adoption Framework คืออะไร Cloud Adoption Framework หรือเราเรียกย่อๆมันว่า CAF เนี่ยมันคือเรียกว่าเป็นโครงสร้างแนวคิดและการวางแผนสำหรับการ Modernization Application สำหรับองค์กรเนี่ยสู่เทคโนโลยี Cloud ก็จะว่าด้วยเรื่องหากเราต้องการจะใช้งาน Cloud แล้วเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นยังไงบ้างเราจะมีการวางแผนการทำงานยังไงบ้างครับผมโดยในส่วนของ Cloud Adoption Framework เนี่ยก็จะแบ่งเฟสการทำงานออกเป็น6เฟสหลักๆนะครับก็คือเฟสแรกจะเป็นของในส่วน Define Strategy เฟสที่2จะเป็น Plan เฟสที่3เป็น Ready เฟสที่4เป็น Adopt เฟสที่5เป็น Govern และเฟสที่6เป็น Manage ครับโดยทั้ง6เฟสเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแล้วก็เรียกว่าการทำงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปก่อนที่เราจะไปรู้จักทั้ง6เฟสเนี่ยว่ามันทำงานยังไงบ้างผมอาจจะขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจคอนเซปต์ของตัว Cloud Adoption Framework ก่อนนะครับก็อาจจะให้ผู้ฟังทุกท่านคิดภาพว่าตัวผู้ฟังเนี่ยอาศัยอยู่ภายในคอนโดหรือห้องเช่าที่มีพื้นที่ประมาณนึงวันใดวันหนึ่งคุณเกิดมีแฟนแล้วก็แฟนของคุณย้ายเข้ามาอยู่กับคุณจำนวนผู้อยู่อาศัยก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคตคุณแต่งงานกับแฟนคุณเกิดมีลูก1คน2คนจำนวนผู้อยู่อาศัยก็เพิ่มมากขึ้นแล้วในเมื่อจำนวนผู้อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผู้อยู่อาศัยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมันค่อนข้างจะสวนทางกับพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเราก็ต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็คือย้ายจากพื้นที่ที่มีจำกัดไปในพื้นที่ที่มากกว่ามีสเปซมากกว่าในที่นี้ก็คือบ้านพอเราจะย้ายไปอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะเกิดความคิดในหัวของเราขึ้นมาว่าเรามีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องย้ายไปอยู่บ้านแล้วการที่เราจะย้ายไปอยู่บ้านเนี่ยเราได้คุยกับคนภายในครอบครัวของเราแล้วหรือยังเราได้ตกลงกับเขาแล้วหรือยังเขาโอเคไหมกับการที่เราจะย้ายไปอยู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงคิดในส่วนของที่เป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาด้วยโดยเมื่อเราตอบคำถามในส่วนนี้ได้แล้วมันก็จะเกิดคำถามต่อมาอีกว่าโอเคพอเราย้ายไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยเราจะจัดสรรแบ่งส่วนพื้นที่ในตัวบ้านของเราเนี่ยยังไงได้บ้างเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเช่นส่วนของคุณพ่ออาจจะต้องการลงรถในการจอดรถคุณแม่อาจจะต้องการสวนไว้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวคุณลูกอาจจะต้องการห้องไว้สำหรับเป็นพื้นที่ส่วนตัวพอเรามาดูในส่วนของระบบภายในองค์กรของเราเนี่ย
เดิมทีเราทำงานอยู่ภายใน Data Center ของเราเรามี On-Premise ของเราเรามีโปรเจกต์เกิดขึ้นภายในอนาคต1 2 3หรือต่างๆมากมายแล้วโปรเจกต์นั้นน่ะต้องการจะใช้รีสอร์ทที่เป็นฮาร์ดแวร์ On-Premise ของ Data Center ของเราเมื่อมีโปรเจกต์เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในตัวของ On-Premise หรือ Data Center ของเราเนี่ย Workload หรือ Capacity มันค่อนข้างจะไม่พอแล้ววิธีการแก้ไขก็คืออาจจะใช้เงินในการซื้อฮาร์ดแวร์มาขยายตัว Data Center ออกไปหรืออีกวิธีนึงก็คือปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นมีได้สเปซมากขึ้นโอเคตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นต้องผ่านเขาเรียกว่าต้องผ่านกระบวนการความคิดและการวางแผนมาทั้งหมดในส่วนของ Cloud Adoption Framework อ่ะก็จะเป็นตัวช่วยในส่วนนี้ในส่วนถัดไปครับก็จะพูดในเรื่องของตัว Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure เนี่ยคืออะไรต้องบอกก่อนว่า Microsoft เนี่ยเป็นผู้ให้บริการทาง IT ระดับโลกเลยซึ่งทาง Microsoft เนี่ยก็ได้มีการไปขายของให้กับลูกค้าหรือไปช่วยลูกค้าในการทำโปรเจกต์ต่างๆรวมไปถึงการซัพพอร์ตลูกค้าต่างๆซัพพอร์ตโปรดักต์ต่างๆที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในการทำงานเหล่านี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายทาง Microsoft ก็ได้ทำการinvestigate ปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้และนำองค์ความรู้เหล่านี้มาเก็บไว้เป็น knowledge base ของทาง Microsoft ซึ่ง Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure เนี่ยก็คือการที่ Microsoft เอา knowledge base ส่วนนี้มาประยุกต์ใช้เข้ากับคอนเซปต์ของตัว Cloud Adoption Framework หรือพูดง่ายๆก็คือเป็น Cloud Adoption Framework ที่มี base knowledge ของ Microsoft ครับโอเคเรามาดูส่วนถัดไปเลยครับก็คือเป็นในส่วนของlife cycle หรือ journey การทำงานของตัว Cloud Adoption Framework for Azure นะครับว่ามีการทำงานยังไงบ้างเนื่องด้วยมันเบสมาจากตัว Cloud Adoption Framework เนี่ยโครงสร้างการทำงานของมันก็จะคล้ายคลึงกันเลยก็คือมี6เฟสการทำงาน ก็คือเริ่มตั้งแต่ Define Strategy Plan Ready Adopt Govern และก็ Manage ครับโดยเรามาดูในส่วนแรกก่อนเลยครับเฟสแรกเป็นเฟสของ Define Strategy เฟส Define Strategy เนี่ยก็จะพูดถึงในเชิงของ Businessถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นการทำให้องค์กรของเราเนี่ยทำความเข้าใจก่อนว่าเรามีเหตุผลอะไรที่จะย้ายไปใช้เทคโนโลยีคลาวด์มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเซฟคอสในส่วนที่ทางองค์กรเนี่ยเมนเทนแนนซ์ในส่วน Data Center อาจจะเซฟคอสในส่วนนั้นระบบภายในองค์กรหรือเทคนิคอลภายในองค์กรเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นสามารถทำธุรกิจได้กับลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึง business outcome ต่างๆเช่นการเงินกำไรต่างๆที่อาจได้มากขึ้น performance ของบริษัทการขยับขยายที่จะอาจจะขยับขยายได้มากขึ้นแล้วก็อีกมีส่วนสำคัญอีกส่วนนึงก็คือเป็นในส่วนของ first project เกี่ยวกับ cloud สำหรับบางบริษัทที่อาจจะยังไม่เคยใช้งานคลาวด์เลยหรือเริ่มต้นใช้งานคลาวด์เนี่ย First Project เกี่ยวกับคลาวด์เนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยเพราะว่าเป็นการช่วยให้บริษัทเนี่ยได้มีการพัฒนาไปควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆเฟสที่2นะครับก็คือเฟสของแผนเฟสนี้ก็ตามชื่อเลยแผนคือการวางแผนโดยการวางแผนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่3ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นการวางแผนภายในองค์กรการวางแผนภายในองค์กรก็คือการวิเคราะห์ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนกับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์รวมไปถึงระบบหรือโปรเจกต์ต่างๆที่เราต้องการจะย้ายขึ้นไปใช้บนคลาวด์เนี่ยมีความพร้อมแล้วหรือยังมีเซอร์วิสรีสอร์ทอะไรข้างในบ้างมีไซซิ่งหรือเน็ตเวิร์กโทโพโลจีอะไรบ้างแล้วก็ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับคอส
เกี่ยวกับบัดเจ็ตที่นำมาใช้งานในส่วนนี้แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรของเอนจิเนียร์ภายในองค์กรของเราด้วยว่าเอนจิเนียร์ของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์แล้วหรือยังมีความรู้มากน้อยแค่ไหนถ้าในส่วนของเอนจิเนียร์เราเนี่ยถ้ายังไม่มีความรู้ก็อาจจะต้องมีการเทรนนิ่งสักเล็กน้อยเพราะว่าเทคโนโลยีคลาวด์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่อาจจะต้องมีการเรียนรู้กันบ้างในส่วนที่สองก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนในการโยกย้ายใช้งานจากออนพรีมิสขึ้นไปสู่บนคลาวด์ในส่วนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นวิธีการให้เลือกใช้งานต่างๆตามความเหมาะสมก็อย่างเช่นการไมเกรตตัวอินฟาจากออนพรีมิสขึ้นไปสู่คลาวด์การทำแบ็กอัพ data แล้วก็ไปย้ายไปดัมไว้บนคลาวด์การไมเกรตแอปพลิเคชันรีดีพอยใหม่ขึ้นสู่บนคลาวด์รวมไปถึงการวางแผนว่าอาจจะใช้งานพวกทูต่างๆหรือ third party ต่างๆเข้ามาใช้งานในส่วนนี้ส่วนที่3จะเป็นการวางแผนเมื่อระบบของเราอยู่บนคลาวด์แล้วในส่วนนี้ก็จะพูดถึงการทำ architecture design ว่าระบบที่นำมาอยู่บนคลาวด์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างใช้เซอร์วิสอะไรบ้างมีการวางแผนการเน็ตเวิร์กยังไงบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ในส่วนการทำ architecture design เนี่ยทาง Microsoft ก็จะมีตัวช่วยในการทำส่วนนี้ด้วยจะชื่อว่า Azure Vail Architecture Framework ตัวของ Vail Architecture Framework เนี่ยให้เข้าใจว่ามันคือไกด์แดนมันคือคำแนะนำสำหรับการดีไซน์อาร์คิเทคให้เป็นไปตาม best practice ของทาง Microsoft โดยตัว Vail Architect Framework เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นหัวข้อหรือหลักการอยู่5อย่างก็คือเป็น Reliability Security Cost Optimization Operational Excellence แล้วก็ Performance Efficiency นะครับโดยในส่วนของ reliability เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของ business requirement ต่างๆภายในองค์กรว่ายกตัวอย่างเช่นองค์กรมี SLA ที่ยอมรับได้เท่าไหร่เราจะดีไซน์ service บนคลาวด์ที่มี SLA ตามที่องค์กรยอมรับได้ service อะไรบ้างเรื่องของ failure การทำ backup การทำ HA หรือแม้แต่การทำ DR site การ monitoring performance ต่างๆหรือการนำออโตเมชันต่างๆมาปรับเข้าใช้งานกับตัวโปรเจกต์เราการทำสเกลลิ่งต่างๆในส่วนของ security ก็จะพูดถึงความปลอดภัยเช่นความปลอดภัยของตัว user การทำ identity management โดยการใช้ Azure Active Directory เข้ามาช่วยการ protect infra ของคุณเมื่อเกิด incident ต่างๆอย่างเป็นอาจจะ user errorก็จะมีตัวของ Role Based Access Control มาจำกัด Permission ต่างๆ Role ต่างๆให้กับ User รวมไปถึงการทำ App Security หรือ Data Encryption ในส่วนนี้ก็ทาง Microsoft ก็จะมี Service ต่างๆมาช่วยเหลือเช่นพวก Azure Key Vault พวก Microsoft Sentinel ต่างๆส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Cost Optimizationส่วนนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของคอสในเรื่องของการเลือกใช้งานเซอร์วิสให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกินควบคุมการออพติไมซ์ตัวเวิร์กโหลดต่างๆหรือการมอนิเตอร์ลิงคอสต่างๆส่วนที่4 operational excellence ส่วนนี้จะเป็นการนำข้อกำหนดต่างๆมาประยุกต์ใช้กับตัวโปรเจกต์ของเราเช่นการนำ Azure Policy เข้ามาใช้การนำตัว Role Based Access Control เข้ามาปรับใช้งานหรือรวมไปถึงการนำ Culture ที่เป็นการทำงานของ DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราแล้วก็ส่วนที่5นะครับ Performance Efficiency ส่วนนี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์เราเช่นการทำ Auto Scaling หรือการทำ Web Caching ต่างๆในเฟสที่3นะครับก็จะเป็นเฟสของ Ready เ
เฟสนี้จะพูดถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการmodernize application ขององค์กรโดยส่วนใหญ่เฟสนี้จะพูดถึงการเตรียม environment แล้วก็ infrastructure พื้นฐานบน cloud ยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้ cloud เนี่ยคุณมี Azure AD Tenant แล้วหรือยังคุณมี subscription สำหรับทำงานแล้วหรือยังคุณมีการวาง network บน cloudเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือรวมไปถึงคุณมีการ enable feature ที่เป็น resource provider สำหรับ service ต่างๆแล้วหรือยังเพราะว่า service บน Azure เนี่ยแต่ละ service เนี่ยมีความต้องการพื้นฐานที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นตัว virtual machine เนี่ยการที่คุณจะ provision ตัว virtual machine ขึ้นมาได้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมี network VNet subnet ให้ตัว virtual machine ตัวนั้นหรืออาจจะเป็น native service บน Azure อย่าง Microsoft Sentinel ตัว Microsoft Sentinel เนี่ยการที่คุณจะ provision มันขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะต้องมี service มารองรับมันก่อนซึ่ง service ตัวนี้ก็คือตัวของ Log Analytics Workspace เพราะว่าตัว Sentinel เนี่ยมันจะทำงานอยู่บนตัว Log Analytics Workspace ก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ก่อนในส่วนของ Lady เนี่ยก็จะมีคอหลักการทำงานของมันก็คือการทำ Landing Zone ถ้ามองจากภาพแล้วก็อาจจะยังงงอยู่ว่าเอ้ยมันคืออะไรมีหลายอย่างมากเลย Landing Zone เนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือเป็นการจัดระเบียบรีสอร์ทหรือเซอร์วิสให้อยู่ในกรุ๊ปอยู่ในกลุ่มเดียวกันบนพื้นที่การทำงานของ Azureเพื่ออะไรเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานหรือการmaintenance บำรุงรักษาต่างๆเมื่อเกิดปัญหารวมไปถึงเมื่อคุณมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วโปรเจกต์ใหม่ของคุณนั้นต้องการจะใช้รีสอร์ทที่คุณมีอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะนำมาคอนเน็กต์เชื่อมต่อกันได้ง่ายครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นการทำ network landing zone ก็จะเป็นการจัดระเบียบจัดกลุ่มรีสอร์ทที่เกี่ยวกับการทำเน็ตเวิร์กอย่างเช่นพวก VPN Gateway Application Gateway พวก Web App Firewall ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็ง่ายต่อการที่โปรเจกต์อื่นที่จะใช้รีสอร์ทเดียวกันเนี่ยคอนเนคกันได้ง่ายการจัดกลุ่ม Management โดยมีเซอร์วิสที่ทำพวก Identity Management หรือ Access Management ข้างในให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันโอเคถ้าพูดถึงในเชิงเทคนิคอลเนี่ยอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนมากนักผมขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้าใจว่า landing zone เนี่ยมันเป็นยังไงให้ผู้ฟังทุกคนนะครับนึกถึงสนามบินแอร์พอร์ตสนามบินเนี่ยไม่ได้มีแค่เครื่องบินสนามบินเนี่ยมันจะประกอบด้วยแผนกต่างๆมากมายภายในนั้นเช่นเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินมีประชาสัมพันธ์มีดูแลรักษาความปลอดภัยหอบังคับสั่งการบำรุงรักษาหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงลงจอดเครื่องบินรันเวย์แล้วก็ตัวเครื่องบินเองโดยสนามบินเนี่ยเขาจะมีการจัดการให้แผนกนั้นมีพื้นที่การทำงานของตัวเองโดยที่พื้นที่การทำงานนั้นแผนกนั้นยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้แต่จะไม่ไปก้าวก่ายซึ่งกันและกันให้คุณลองคิดง่ายๆว่าถ้าสนามบินไม่มีการจัดระเบียบวางแผนจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะต้องไปเช็คอินไฟบินของคุณที่ลงจอดเครื่องบินก็ได้หรือคุณไปรอขึ้นเครื่องเนี่ยจากที่เคยรอที่เกตถ้าไม่มีการจัดระเบียบเนี่ยคุณอาจจะต้องไปรอขึ้นเครื่องที่รันเวย์เลยก็ได้ถ้าพูดถึงในระบบของคลาวด์เนี่ยก็เหมือนกันจะใช้งานเซอร์วิสบางประเภทแต่เซอร์วิสนั้นน่ะจะอยู่อีกกลุ่มนึงต้องการใช้อีกเซอร์วิสนึงก็อยู่อีกกลุ่มนึงมันจะไม่เป็นระบบระเบียบในส่วนที่4นะครับเฟสที่4คือเฟส Adopt เนี่ยก็คือเป็นการเริ่มดำเนินงานในการใช้งานหรือเป็นการเริ่มดำเนินการในการโยกย้ายตัวออนพรีมิสมาสู่บนคลาวด์ตามที่เราได้แพลนนิ่งไว้
โดยในส่วนของ Adopt เนี่ยก็จะแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น2ส่วนก็คือการ Migrate กับการ Innovate โดยทั้ง2ส่วนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมันจะมีการทำงานที่ควบคู่กันไปทั้ง2ส่วนดูในส่วนแรกกันก่อนครับก็คือการ Migrate เนี่ยคือการโยกย้ายคือโยกย้ายจาก On-Premise ขึ้นมาสู่บน Cloud โดยการ Migrate เนี่ยก็จะมี Migrate Concept ของมันอยู่ประมาณ4หัวข้อในส่วนข้อแรกก็คือการ Access and Discover ก็คือเป็นการทำ Assessment ก็คือเป็นการประเมินระบบ On-Premise ของเราก่อนว่าเรามีรีสอร์ทอะไรข้างในบ้างแล้วก็มีsizing เท่าไหร่เพื่อนำมา estimate แล้วก็มาวางแผนวางระบบบน cloud ส่วนที่2จะเป็นการ migrate ก็คือการโยกย้ายในส่วนของการ migrate เนี่ยก็จะมี migrate strategy ให้เลือกใช้งานตามความต้องการของเราก็คือเป็นในส่วนของ file r อย่าง rehost refactor re-architect review แล้วก็ replace ในส่วนของ rehost เนี่ยก็จะเป็นการ lift and shift ที่เรารู้จักกันดีครับ refactorคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเช่น On-Premise คุณเคยใช้ในรูปแบบของที่เป็น VM IaaS พอขึ้นมาใช้งานบน Cloud เนี่ยอาจจะมาใช้ในส่วนของที่เป็น PaaS Service หรือในส่วนที่เป็น Serverless การ Re-Architect คือการวางระบบใหม่ยกตัวอย่างเช่นแอปของคุณบน On-Premise เนี่ยคุณ Deploy อยู่บน VM พอมาอยู่บน Cloud แล้วทำการ Re-Architect เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้งานเช่น Docker Container หรือ Kubernetes ในการ Review คือการสร้างขึ้นมาใหม่เลยเปลี่ยนพวกโคดดิ้งต่างๆเพื่อให้ compare กับ Service บน Cloud หรือการใช้Cloud Native Service เนี่ยมาประยุกต์เข้าใช้การ Replace คือการแทนที่ระบบเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆยกตัวอย่างบน On-Premise คุณใช้พวก Mail Server อยู่พอมารีเพสอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยคุณอาจจะมาประยุกต์ใช้พวก Outlook หรือ Office 365อะไรพวกนี้ครับผมเมื่อระบบเราขึ้นมาอยู่บนคลาวด์แล้วเนี่ยส่วนต่อไปที่เราต้องดูก็คือเป็นในส่วนของการ Optimize หรือการทำให้ระบบเราเนี่ยมี Performance ที่ดีขึ้น Config ต่างๆเพื่อให้ Performance ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นโดยหลังจากที่เรา optimize แล้วเนี่ยส่วนถัดมาก็คือการ secure แล้วก็ manage จะเป็นในเรื่องของการทำ monitoring ดูแลระบบต่างๆว่ามีการใช้งานเป็นปกติหรือไม่ส่วนถัดมาจะเป็นการ innovate ก็คือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมา adapt เข้ากับการใช้งานสำหรับโปรเจกต์เราก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่อย่างเช่นการ innovate โดยการ refactor เนี่ยก็เป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเป็น PaaS หรือเป็น Serverless การ Renovate โดยการ Re-Architect ก็จะเป็นการนำ Container หรือ Kubernetes เข้ามาใช้งานการ Rebuild ก็จะเป็นการนำCloud Native Service เนี่ยมาประยุกต์เข้าใช้งานรวมไปถึง Data App หรือ AI ต่างๆด้วยแล้วก็จะรวมไปถึงการ Innovate โดยการนำ Culture ที่เป็น Culture ของ DevOpsมาประยุกต์ใช้กับการทำงานแล้วก็ประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของ Manage Service บน Azure Manage Service บน Azure เนี่ยจะมีชื่อว่า Azure Migrate ซึ่งตัว Azure Migrate เนี่ยก็สามารถMigrate ได้ทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัว Database รวมไปถึงตัว Web App ด้วยโดยภายใน Azure Migrate เนี่ยก็จะมี Assessment Tool ให้เราได้ใช้งานรวมไปถึง migration tool ด้วยในเฟสถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ govern ขอโทษครับในเฟสของ govern นะครับก็จะเฟสนี้จะพูดถึงการนำ policy หรือ compliance ต่างๆของบริษัทเนี่ยมาปรับเข้าใช้งานกับตัวโปรเจกต์ของเราพูดง่ายๆก็คือเป็นการพูดในเชิง businessควบคู่ไปกับเทคนิคอลนะครับเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อโปรเจกต์ของเราและก็ต่อองค์กรของเราด้วยยกตัวอย่างในส่วนนี้เช่นคุณสามารถนำเซอร์วิสบน Azure มาใช้งานได้อย่าง Azure Policy คุณเขียน Policy ขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานสำหรับโปรเจกต์
เช่นคุณเขียน policy ขึ้นมาว่าการที่คุณจะมา create ตัว virtual machine บน cloud ได้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีอาจจะต้อง create ได้แค่ sizing ที่เป็น series DS เท่านั้น sizing อื่น create ไม่ได้เมื่อมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยแล้ว engineer ของคุณเนี่ยมีการ provision ตัว VM ขึ้นมาเนี่ยแล้ว engineer ของคุณเนี่ยดันไปเลือก sizing ที่นอกเหนือจาก DS ยกตัวอย่างเป็น FS ก็จะถูก policy ตัวเนี้ย enforce ไม่ให้สร้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเฟสถัดมาเฟสสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ manage ในเฟสของ manage เนี่ยก็จะพูดถึงการ manage และการ operate ตัวองค์กรของคุณเมื่อโปรเจกต์ของคุณเนี่ยขึ้นมาอยู่บนคลาวด์แล้วก็จะเป็นการจัดการในเรื่องของข้อจำกัดทาง business เช่นเมื่อเกิด criticality เนี่ยคุณจะมีการรับมือยังไงเมื่อเกิด impact ต่อระบบของคุณเนี่ยคุณจะแก้ไขมันยังไงลงไปถึง commitment ต่างๆภายใน business ของคุณในส่วนของ manage ในการทำ management ก็จะเป็นในเรื่องของ business operation การ operation ตัว service ต่างๆการ analyze ตัว service ต่างๆการทำ security enhancement ต่างๆการ monitoring ก็เป็นการ monitor ดูแลระบบต่างๆเช่นพวก monitoring cost monitoring service utilization service health ต่างๆแล้วก็ในส่วนของการเรียกว่าเป็นการยืดหยุ่นของตัวระบบว่ามีข้อกำหนดหรือมีความยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็คอนเซ็ปต์ของ Cloud Adoption Framework ก็จะมีประมาณนี้มี6เฟสการทำงานครับก็ผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือตัวของ Microsoft Azure เนี่ยเพียงแค่คุณมีเครดิตใน subscription เนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างservice ขึ้นมาใช้งานได้ง่ายดายแล้วโดยในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ยุ่งยากมากนักเพราะมี service น้อยแต่ในอนาคตคุณมี service มากยิ่งขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ผ่านการคิดและการวิเคราะห์วางแผนมาก่อนเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้เช่นคุณอาจจะดูแลระบบได้ไม่ทั่วถึงระบบมีปัญหาคุณอาจจะเข้าถึงได้ยากและรวมไปถึงคุณอาจจะไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายที่อาจที่จะเกิดขึ้นได้คอนเซปต์ของ Cloud Adoption Framework เนี่ยก็จะมาช่วยและตอบโจทย์ในส่วนนี้ครับผมแล้วก็จะดีกว่าไหมครับถ้ามีคนคอยช่วยดูแลคุณในส่วนนี้ก็คือทาง Cloud HM นะครับทางเราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการในส่วนของ Microsoft Azure โดยเรามีทีมเอนจิเนียร์เนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญทำนานมาคอยช่วยเหลือคุณและให้คำแนะนำคุณสำหรับเซอร์วิสต่างๆบน Azure รวมไปถึงการทำHybrid Cloud แล้วก็การทำ Multi Cloud ด้วยก็ในส่วนของ Cloud HM นะครับก็ทางเราเป็น One Stop Service นะครับก็คือมีการให้บริการตั้งแต่การให้คำแนะนำคอนซัลท์การวางแผน Planningการ implement ต่างๆและรวมไปถึง support manage service หลังการขายคือครบจบที่เราที่เดียวครับแล้วก็ทางเราเนี่ยมีบริการที่เป็น local billing คือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องผูกบัตรเครดิตเพื่อจ่ายตังค์ใช้งานอาชัวคุณสามารถมาเปิด billing กับทางเราได้เรามีการออกไปกำกับภาษีแล้วก็มีเครดิตเติมให้ครับก็ในส่วนของพาร์ทของผมก็อาจจะมีประมาณนี้ครับก็ท่านใดที่มีคำถามเพิ่มก็เดี๋ยวก็พิมพ์คำถามในช่อง Q&A ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันผมมีเรียกว่าเป็นตัวช่วยดีกว่าเป็นเซอร์วิสหนึ่งบน Azure สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นใช้งาน Azure แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนโอเคให้เข้ามาในหน้าโพร์ทัลนะครับสำหรับคนที่เข้าหน้าโพร์ทัลได้แล้วให้ในช่องเซิร์ชนะครับให้พิมพ์ว่า Quick Start Quick Start Center ตัวนี้ครับ
ที่เป็นรูปจรวดสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยสวิตช์บนอาชัวตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนไกด์ให้เราเริ่มต้นใช้งานเป็น Get Start ให้เราก็จะมีทั้ง Create Web App Deploy Virtual Machine Set Up Database นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ Set Up Guide ในส่วนนี้ก็จะเป็น Set Up Guide สำหรับอาชัวว่าถ้าเราจะเริ่มต้นใช้งานอาชัวเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างในส่วนของ Organize Hierarchy ของ Microsoft Azure เนี่ยมีหน้าตายังไงบ้างก็รวมไปถึงปัญหาใหญ่เลยในการใช้งานตัว Microsoft หรือคลาวด์ต่างๆก็คือการตั้งชื่อ Service ซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหามากตัว Azure Microsoft Azure เนี่ยก็เขาจะมี Naming Standard มาให้ว่า Service ประเภทนี้ควรตั้งชื่อยังไงบ้างเป็น pattern naming convention ให้มีในเรื่องของการ manage access ในเรื่องของ role หรือ permission ต่างๆบน cloud เนี่ยว่า role ต่างๆบน cloud เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างจะไป setting ที่ไหนได้ในเรื่องของ cost และ billing ก็สามารถเช็คได้ว่า cost การใช้งานของเราตอนนี้ใช้งานไปเท่าไหร่แล้วในส่วนของคอร์สแมเนจเมนต์สามารถเข้าดูได้ตามนี้โอเคแล้วก็ไปในส่วนของGovernance ต่างๆ Azure Blueprint หรือ Azure Policy หรือจะเป็นในส่วนของ Microsoft Defender for Cloud ที่คุณทัศน์พูดไปในช่วงแรกครับในการ Monitoring ตัวสวิตช์ต่างๆ Azure Monitor สวิตช์ Health ต่างๆหรือรวมไปถึง Azure Advisor ที่เป็นคำแนะนำของ Azure ครับก็ถ้าสนใจที่จะลองเล่น Azure ก็มาเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับครับก็จะประมาณนี้แหละครับของผมโอเคครับตอนนี้ผมเห็นคำถามในช่องคำถามนะครับยังไงรบกวนคัดคำถามหรือว่าเลือกคำถามขึ้นมาตอบเลยครับผมสักครู่นะสักครู่นะพอดีไอตัว pop up ตัวแชทของผมมันไม่ขึ้นโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันครับถ้าหากต้องการ migration database ทำอย่างไรได้บ้างทาง Cloud HCM สามารถช่วยได้หรือเปล่าครับโอเคครับทาง Cloud HCM ของเราก็มีบริการช่วยในส่วนนี้ครับในการช่วยให้คำแนะนำในการ migrate ตัว database ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะ migrate database ในรูปแบบไหนต้องการที่จะ rip and chip ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยหรือว่าต้องการจะรีขึ้นมาใช้เป็นแพลตฟอร์ม as a service บนคลาวด์ทางเราก็ให้คำแนะนำในส่วนนี้ได้ครับโอเคอีกคำถามนึงนะครับถ้ามี account อยู่แล้วสามารถไปใช้ local billing กับ Cloud HCM ได้หรือเปล่าครับโอเคในเรื่องของนี้นะครับสามารถที่จะย้ายมาเปิดใช้งาน billing กับทางเราได้นะครับเราก็จะทำในเรื่องของการย้ายแล้วก็ทำในเรื่องของ billing ให้โอเคอีกคำถามนึงครับ Cloud Adoption Framework โดยเฉพาะในส่วนของ Landing Zone จะทราบได้อย่างไรว่าการออกแบบรูปแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดครับในส่วนของ Landing Zone ครับก็คือมันมี in detail ค่อนข้างจะเยอะอยู่ถามว่าอาจจะต้องคุยกับหลายๆทีมหน่อยว่ามีความต้องการยังไงบ้างสวิตประเภทไหนที่มีการใช้งานในรูปแบบเดียวกันอาจจะจัดมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันผมยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของเน็ตเวิร์กครับ
เซอร์วิสต่างๆที่ใช้งานเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จัดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเช่นการทำคอนเซปต์ของ Hub and Spoke ก็คือมี Core Network กลางมีเซอร์วิสที่เป็น Core Network กลางอยู่แล้วก็ลิงก์ไปใช้ในส่วนของ Spoke โปรเจกต์ต่างโอเคครับก็ส่วนคำถามอื่นๆก็น่าจะตอบกันไปแล้วนะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวทางทีมงานแจ้งว่าจะมีแจกตัวสไลด์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคผมขออีกคำถามหนึ่งแล้วกันครับว่าถ้าไม่ทำ landing zone จะเกิดปัญหาอะไรไหมให้ยกเป็นตัวอย่างได้ไหมครับโอเคครับถามว่าเอาจริงๆเลยครับตรงๆเลยก็คือถ้าไม่ทำ landing zone ได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าทางเราเนี่ยมีการ manage จัดการตัวรีสอร์ทที่อยู่บนคลาวด์ยังไงบ้างจัดให้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันไหมจัดให้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันไหมโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นถ้าหลังจากนี้ท่านใดที่ต้องการติดต่อทางคลาวด์เอ็มหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมจะติดต่อผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับรบกวนแนะนำด้วยครับหรือทีมงานทางมาร์เก็ตติ้งรบกวนส่งอีเมลไปในช่องแชทของผู้ฟังได้นะครับผมเดี๋ยวต้องช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมให้ทีมมาร์เก็ตติ้งส่งให้ก็ได้ครับใช่ครับโอเคไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงาน CloudHM และทาง Microsoft นะครับที่มาให้การบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของวิทยากรนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาในวันนี้ด้วยครับแล้วหวังว่าจะเจอกันในข่าวต่อไปนะครับส่วนวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะมีการอัดวิดีโอไว้ให้ท่านกลับมาฟังซ้ำได้ในช่อง YouTube Channel ของ TED Talk ไทยนะครับยังไงก็ไป Subscribe กันได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ